ทนายรุ่นพี่โชว์หมายจับทนายแม่แตงโมคดีเช็คเด้งตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาทผู้ใช้เฟซบุ๊กสิบประภาสชาญธีรเดชได้โพสต์ภาพหมายจับของนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยของศาลแขวงจังหวัดอุดรธานีข้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยในหมายจับระบุว่าไม่มาศาลตามกำหนดนัดพร้อมระบุข้อความว่าด้วยความที่ไม่ได้ตามข่าวเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาทนายความจังหวัดที่โทรมาแจ้งข่าวจึงได้ทราบว่าบุคคลที่เป็นทนายความของคุณแม่แตงโมเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีที่เราเป็นผู้เสียหายฝากแชร์ไปเยอะๆฝากให้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับบุคคลนี้ทีครับผมมีรางวัลนำจับให้ทนายแม่แตงโมปล.หมายจับตัวจริงอยู่ที่ผมนะครับสำหรับคดีพ.ร.บ.เช็คเป็นคดีที่ยอมความได้หากตกลงตัวเลขเป็นที่น่าพอใจแต่หากยืนยันที่จะผ่อนเราไม่ให้ผ่อนแน่นอนเรายืนยันจะดำเนินคดีฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหากเจอนายกฤษณะที่ไหนสามารถจับได้เลยเรามีรางวัลนำจับให้ 10,000 บาทด้วย Thank you.